คู้ชมคะช่วงปลายปีก็มักจะให้ความสำคัญกันนะคะว่าดัชนีตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP Gross Domestic Product ในระดับโลกระดับประเทศอยู่ที่ตรงไหนอาจจะเกิดคำถามตามมานะคะว่าแล้ว GDP ยังเป็นการวัดผลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้ผลหรือไม่ คิดกํากำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะเอาเข้าจริงๆเราต้องให้ความสำคัญกับ GDP ขนาดไหนคะอาจารย์ครับ GDP นะครับได้รับความสนใจเยอะมากนะครับวันนี้จะมาคุยกันว่า GDP เป็นเครื่องชี้วัดดีจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทุกปลายปีเนะี่ยคนจะต้องให้ความสำคัญนะคะว่า GDP เท่าไหร่กันแน่ถูกต้องครับในการเตรียมรับปีใหม่ปีหน้านะครับว่าจะวางแผนธุรกิจวางแผนการผลิตกันอย่างไร ภาครัฐภาคเอกชนนะครับต่างตื่นตัวกันดูทำนายเศรษฐกิจกันเช่นมีข่าวบอกว่าปีนี้นะครับ GDP กู่ไม่กลับโตแค่2.8%กระทรวงการคลังก็น่ามึดนะครับก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีออกมาอีกแล้วก็กันถึง GDP ปีหน้าว่าจะทำอย่างไรให้เติบโตกันได้เพราะฉะนั้นใครๆก็สนใจ GDP เพราะว่ามันสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจครับเริ่มมีข้อโต้แย้งออกมาเรื่อยๆเลยนะครับว่า GDP นั้นเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่เหมาะสมหรือไม่นะครับ เช่นธนาคารโลกเองนะครับซึ่งก็คือหน่วยงานที่ใช้ GDP มากที่สุดหน่วยงานหนึ่งเขาก็บอกว่าการวิจัยของเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ GDP ไม่ค่อยสะท้อนเศรษฐกิจจริงสักเท่าไหร่แล้วก็จะเสนอวิธีการวัดแบบอื่นขึ้นมาทดแทนวันนี้ก็จะเอาแนวความคิดมาเล่าให้ฟังนะครับโดยยืมมาจากหนังสือชื่อประวัติศาสตร์เบื้องหลังตัวเลขเปลี่ยนโลก GDP ครับมีเป็นภาษาไทยท่านไหนอยากอ่านประกอบก็อ่านกันได้นะครับแต่จะมีเรื่องสนุกๆเล่าให้กันฟังว่า GDP จริงดีพี่ดีจริงไหมนะครับนั่นหรสิคะที่ไม่สะท้อนเศรษฐกิจจริงอีกต่อไปเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์หรือ GDP มันคืออะไรมันคือสัจธรรมตามธรรมชาติหรือเปล่ามันคือความจริงหรือเปล่าหรือมันคืออะไรครับคําตอบง่ายๆนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเคยพูดไว้ตอนจะเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษใหม่โดยบอกไว้ว่า GDP นะครับเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20ครับ นั่นก็คือ GDP เป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์แปลว่ามนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้น GDP ไม่ใช่ความจริงตามธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์หรือใครไปค้นพบมามันเป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆมันเป็นวิธีวัดแบบหนึ่งครับและการที่เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับจะทําให้เรามอง GDP ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าที่สําคัญเรามาดูกันก่อนว่า GDP หรือที่คุณนัฐาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับผลิตภ มันวัดอะไรกันแน่นะครับแน่นอนครับชื่อตรงไปตรงมาเลยมันวัดผลิตภัณฑ์หรือวัดผลผลิตของประเทศนะครับวัดในด้านเศรษฐกิจมันไม่ได้ไปวัดการกระจายความมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโตชาวบ้านอาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีเลยเพราะว่าการกระจายตัวของความมั่งคัง่งมันอาจจะอยู่กับคนบางกลุ่มก็ได้แล้วประเด็นนี้เรื่องความเหลือมล้ําเป็นที่พูดกันเยอะขึ้นทุกวันนะครับ GDP ไม่ได้วัดความกินดีอยู่ดีไม่ได้วัดความสุขนะครับ เพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่บ้างว่าถ้าเศรษฐกิจดี GDP โตบางทีคนรู้สึกความกินดีอยู่ดีมีมากขึ้นความสุขอาจจะมีมากขึ้นบ้างแต่ความสัมพันธ์นี้บางครั้งนะครับมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันอาจจะไปคนละทางกันก็ได้นะครับและ GDP ก็ไม่ได้วัดความยั่งยืนด้านทรัพยากรด้วยเพราะฉะนั้นขุดแร่มาขุดน้ามันมาอาจจะทําให้ GDP โตสิ่งแวดล้อมอาจจะเสียก็ได้นะครับโดยสรุปเบื้องต้นเลยก็คือ GDP นะครับเป็นเหมือนเข็มทิศด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดอยู่เยอะเพราะมันไม่ได้วัดอะไรหลายตัวที่มนุษย์ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นจะใช้ GDP ทั้งทีก็ต้องรู้ให้ดีว่าความหมายมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วจริงๆ GDP เนี่ยวัดอะไรได้บ้างคะอาจารย์ครับเราบอกว่า GDP วัดการผลิตใช่ไหมครับวัดผลผลิตมาดูนะครับว่าการเลือกวัดอะไรใน GDP จริงๆเราเห็นข่าวอยู่ทุกวันเราอาจจะไม่เคยคิดในเรื่องนี้ แต่มีประวัติการต่อสู้ทางความคิดกันมายาวนานครับว่า GDP จะวัดอะไรและไม่วัดอะไรครับยกตัวอย่างนะครับภาคบริการซึ่งตอนนี้ก็คือส่วนสําคัญของระบบเศรษฐกิจเชื่อไหมครับคุณนัฐาครับตอนแรกๆนั้น GDP ไม่รวมภาคบริการใส่เข้าไปเป็นแนวความคิดของบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์เลยนะครับอดัมสมิธบอกไว้ว่าภาคบริการไม่ได้ผลิตจริงผลิตจริงต้องอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรืออยู่ในโรงงานส่วนภาคบริการนั้นไม่ใช่การผลิตจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่ควรเอามารวมกับ GDP หรือในช่วงต่อมานะครับศาสตราจารย์ไซมอนคูสเนตนะครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลท่านก็บอกว่าภาคเอกชนทําอะไรให้วัดเป็น GDP แต่ภาครัฐทําอะไรหลายอย่างไม่ควรรับเข้าไปใน GDP แต่ทุกวันนี้ภาคบริการก็อยู่ใน GDP ค่าใช้จ่ายภาครัฐก็อยู่ใน GDP เวลาภาครัฐจะกระตุ้น GDP ก็คือเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่า GDP รวมทั้งภาคบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายภาครัฐไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นถกเถียงกันก็จึงดูเหมือนว่าลืมกันไปแต่ยังมีอีกหลายประเด็นครับคุณนัฐาซึ่งจะเป็นประเด็นที่ครอบเอามาล้อ GDP กันเช่นถ้าเกิดเราทํางานที่บ้านนะครับเช่นเราเลี้ยงเด็กนะครับเองทําอาหารเองอย่างนี้ตัวเลขไม่ปรากฏใน GDP เพราะมันวัดยากว่าแต่ละบ้านทํากับข้าวได้เกิดผลผลิตกันแค่ไหนแต่ถ้าเกิดผมไปทํากับข้าวให้คุณนัฐาทานเราคิดเงินคุณนัฐา อย่างนี้จะนับเป็น GDP ครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกว่าถ้าเราทําเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยนับแต่ถ้าเราไปซื้อในตลาดหรือจ้างคนอื่นทาอย่างนี้นับเป็น GDP นั่นเิคะตรงนี้ดิฉันว่าสาคัญมากโดยเฉพาะสาหรับคุณแม่ท,ทั้งหลายที่ต้องเลี้ยงลูกทําอาหารทำกับข้าวดูแลคนในครอบครัวเหล่านี้ล้นแล้วแต่มีคุณค่าในเชิงเศรศษฐกิจนะคะถูกต้องครับแต่ว่าไม่ถูกรวมใน GDP เพราะฉะนั้นก็ถูกลดคนค่าไปอัตโนมัติแสดงว่า GDP ต้องปรับแล้วละคะ่ะอาจารย์ใครๆก็สนใจ GDP GDP เราไไม่ใช้ปได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันนเเป็รื่องที่สําคัญ เศรษฐกิจจะเติบโตมากเติบโตน้อยมันมีผลต่อชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับไม่มี GDP ก็เหมือนไม่มีเข็มทิศนะครับแต่ว่าจะใช้ทั้งทีต้องรู้ให้ดีความหมายมันคือวัดอะไรมันไม่ได้วัดความสุขนะครับมันไม่ได้วัดความกินดีอยู่ดีมันไม่ได้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าจะใช้ GDP ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะมันคือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นี่แหละครับจะใช้ก็ต้องเหมือนกับใช้ยา โปรดอ่านคาเตือนบนฉลากก่อนดื่มทํานองนั้นครับต้องรู้ข้อจํากัดของมันด้วยครับอาทิตย์หน้านะครับเรามาคุยกันว่าถ้าจะทําให้ GDP เติบโตขึ้นนะครับจะต้องทํากันอย่างไรครับก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจ GDP ก่อนว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์และเมื่อสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปแนวคิดก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะในการคํานวณ GDP และต้องมีดัชนีอื่นๆมาช่วยชี้วัดด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับ